สโมสรไลออนขวัญเมืองราชบุรีค่ะได้จัดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิดาดามาตค่ะที่โรงยิมเนเซียมศรีพันที่นั่งราชบุรีนายณรงค์พลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันแรลลี่รถยนต์ที่ทางสโมสรไลออนขวัญเมืองได้จัดขึ้นโดยมีไลออนหนุ่งลักษณ์เจริญดินไทยนายกสโมสรเป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์มีนางสมานันเหล่าวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีพร้อมผู้มีเกียรติเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่มีแนวทางในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและเดือดร้อนในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้หลายจังหวัดประสบภัยน้ำท่วมยังเป็นการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยรักษากฎจราจรตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัวไลออนนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครอบครัวซึ่งผู้ร่วมการแข่งขันจะต้องเดินทางค้นหาอาซีตอบคำถามระหว่างทางเพื่อเล่นเกมส์ต่างๆที่จะใช้เส้นทางราชบุรีกาญจนบุรีเพื่อที่หาผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิดาดามาตได้รับการคลี่คลายสถานการณ์และต่างๆก็ลงไปหมดแล้วแล้วก็ได้รับความกระสนหลายๆแห่งนะครับที่ได้ช่วยเหลือนะคะ